ไปทำให้รับหน้าตามเปลี่ยนรูปร่างมันเปลี่ยนนิดหน่อยเช่นยืดหรือเอียงไปหน่อยใช่ไหมตอนนี้มันก็ในตัวสปริงมันก็เก็บพลังงานสัตว์ยืดหยุ่นเข้าไปแล้วพลังสัตว์ยืดหยุ่นเนี่ยก็พร้อมที่จะถูกปล่อยออกมาถ้าเกิดโก้เอามือออกปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนรูปร่างมันก็เด้งไปเด้งมาละคราวนี้ดูนะก็เด้งแข็งแล้วสามารถยืดผิวเด้งไปเด้งมาได้หรือถ้าปล่อยแรงก็เด้งเร็วถูกไหมคือถ้าเกิดยืดออกมาเยอะยืดออกมาเยอะมันยืดไปเยอะนี่พลังงานถูกเก็บไปเยอะใช่ไหมพอปล่อยปุ๊บมันก็ทำให้เปลี่ยนไปพลังงานเกี่ยวกับความเร็วใช่ไหมเร็วเลยเห็นป่ะใช่ไหมหรือถ้ายืดน้อยหรือเอียงไว้หน่อยเดียวมันก็ดิ้นไปดิ้นมาตลกดีนะเอออันนี้พ่อโก้มีอะไรให้สังเกตอีกอย่างอันนี้มันเป็นคุณสมบัติของสปริงอีกอันหนึ่งนะยกตัวอย่างเช่นนี่นะถ้าเกิดพ่อโก้ให้สปริงเลือกสปริงมาสั้นๆอย่างนี้นะแล้วก็ปล่อยให้มันกระเด้งนะปล่อยมันเด้งๆดูซิมันเด้งสั่นเร็วไหมสั่นอย่างนี้มันสั่นดึงๆอย่างนี้ใช่ไหมถ้าเกิดพ่อโก้ให้มันยาวขึ้นอีกหน่อยดูนะต่อไปมันสั่นนะเดี๋ยวใหม่ใหม่ใหม่โอเคดูมันเต้นมันเทียบกับเมื่อกี้ซึ่งตอนมันสั้นมันอะไรมันสั่นเร็วกว่ากันสั้นครับอาจารย์ดูใช่ไหมดูสั้นใหม่นะดูสั้นใช่ไหมนี่ในสั้นใช่ไหมดึงแค่สั้นหรือสั่นเร็วแค่สั้นแบบถ้ายาวอะไรถ้ายาวอะไรยาวยาวมันสั่นช้าไปป่ะมันถ้ายาวขีดเลยนี่เจ๊มันสั่นช้าไหมเอาเจ๊จับได้เลยจับแล้วมันที่ช้าอะไรอย่างเงี้ยสั่นช้ามากแต่ใครว่าถ้าเลือกสปริงให้สั้นมันจะไอ้ที่เหลือไอ้สปริงที่มันเด้งมันจะแข็งไงมันจะแบบมันสั่นเร็วก็เกี่ยวกับลูกตุ้มมานั้นได้ใช่ไหมมันคล้ายลูกตุ้มครับเพราะว่าไอ้การสั่นของมันกับลูกตุ้มเนี่ยจะคล้ายๆกันเลยจะเกี่ยวข้องกันได้ไว้โตขึ้นเราจะเรียนรู้ได้ถ้าเกิดสนใจว่าในไรนะครับปรับความถี่ในการสั่นอะไรต่างๆนั้นขึ้นกับขนาดของสปริงอะไรยังไงได้คำนวณได้นะครับแต่ตอนนี้ยังไม่เป็นไรเล่นเฉยๆก่อนคราวนี้